พี่ณัฐกิจคะมีคำถามว่าไงคุณมดแดงนอกจากพี่ณัฐกิจเนี่ยจะเรียนเก่งทำงานเก่งแล้วเนี่ยยังเก่งอะไรอีกบ้างความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษมีอะไรโอ้เยอะเยอะเลยอะไรบ้างพี่กินมาม่าเก่งอะไปซื้อมาม่าก่อน10ห่อจัดไปได้มาแล้วครับผมไอซ์ทอร์เมกาโน่ของโปรดนี่ครับผมก็มาซื้อของซื้อแก๊สข้าวเย็นตางูเนี่ยที่ฮิตข้าวเย็นตางูครับผมหนาวกรอบๆเนี่ยปกติไม่ค่อยชอบใส่น้ำไงนี่กินแบบกรอบๆไวๆครับผมปกติกินแบบขยำนะแล้วก็กรับ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 ชาเลนจ์ของเราจัดไปหอยลายผัดชาครับผมหอยลายผัดชาชาเลนจ์หอยลายหรือหอยหลอดนะหอยลายไปรถไหนครับผมรถหมุนตกเพราะอะไรชอบไปน้ำตกอ่ะอร่อยเอาละครับผมก็ได้เวลาที่จะกลับไปมาม่า10ห่อชาเลนจ์ว่าจะทานหมดหรือไม่หมดหรือไม่ของไหนดีหมดไปเนี่ย10ห่อแล้วนะ10ห่อชาเลนจ์เอาล่ะครับก็ถึงเวลาแล้วที่จะมาสู่กระบวนการที่เรียกได้ว่า10ห่อชาเลนจ์เปิดแก๊สเติมน้ำลงไประหว่างนี้เราก็จะฉีกผิวรอครับช่วงที่น้ำรอน้ำเดือดนั่งอ่านหนังสือการตลาดเบื้องต้นรอครับว้าวสือดีจริงๆเลยเล่มนี้เนี่ยใครเขียนเนี่ยอ้าวผมเขียนเองแค่ดูมีความรู้เอาละครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับ yeah. เราจะทำการใส่ไวๆลงไปนะครับที่เราจะกินวันนี้จะเป็นไวๆรสหอยหลอดแห้งผัดชา หอยลาย หอยลายไวๆรสหอยลายแห้งผัดชาครับผมไม่ใช่หอยหลอดครับ เอาละครับมาใส่ลงไปแล้วก็ห่อที่10ครับผมว้าวไว10ห่อเอาแล้วครับเอาล่ะครับผมคิดว่าน่าจะกำลังโอเคนะครับก็ทำการปิดนะครับผม
นี่ครับหอยลายว้าวเย้เอาละครับจะเริ่มกับวิธีในการกินไวๆหอยลายปัจฉาครับแบบแห้งจำนวน10ห่อตัวนี้ครับเย้ช่วงเล่นกล้ามเนี่ยน่าจะได้ประมาณ3ห่ออยากให้กินต่อได้ไหมได้ค่ะช่วงนี้ช่วงเล่นเวทช่วงนี้ออกกำลังกายก่อนโอเคครับน่าจะประมาณ3ห่อครับน้ำอยู่อ่ะฮะนี่ทำไรอ่ะอร่อยอ่ะ